าวนากำหนดนิมิตอยู่ก็เห็นดวงกลมใสสว่างลอยยิ่งขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งลืมตาหลับตาอยู่สองสามวันจึงได้บอกอุบาสิกาผู้เป็นครูอุบาสิกาทองสุขจึงสอนให้มองเข้ากลางดวงกลมใสสว่างนั้นจะเห็นตัวเองเมื่อคุณยายอาจารย์มองตามก็เห็นตัวเองชัดใสอยู่ท่านผู้เป็นครูจึงสอนต่อไปให้มองดูกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมทั้งหยาบและละเอียดที่ซ้อนกันอยู่ข้างในเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วจึงให้มองดูกายธรรมโคตภูท่านเกิดความคิดมาว่าเราได้เห็นธรรมะแค่นี้ยังทำให้ใจสบายถึงเพียงนี้แม้นใครจะเอาทองคำมาให้มีน้ำหนักเท่าตัวเราแล้วขอซื้อเอาธรรมะไปไม่ให้เราเห็นอีกเราก็ไม่ยอมเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรช่วยได้มีอยู่ทางเดียวคือธรรมะนี่เองคุณยายอาจารย์เกิดความรักธรรมะขึ้นมาจับใจเมื่อได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้คุณยายอาจารย์ก็ระลึกถึงพ่ออีกตามเคยจึงบอกอุบาสิกาทองสุขอุบาสิกาทองสุขจึงแนะนำอุปเทศให้เข้าสมาบัติด้วยวิชาธรรมกายเมื่อจิตละเอียดดีแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งเฉยให้กายทุกกายซ้อนอยู่ในองค์ธรรมกายแล้วอธิษฐานจิตขอพบพ่อพอเข้าธรรมกายถูกส่วนรู้สึกว่ากายเบาลอยล่องสงบอยู่ณที่เวิ้งว้างเป็นทะเลเพลิงที่กำลังลุกโชติช่วงชั่วครู่หนึ่งไฟที่กำลังโหมอย่างร้อนแรงก็ค่อยๆมอดลงขณะเดียวกันรัศมีของธรรมกายเปล่งสว่างจ้าเห็นสภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนปรากฏเห็นภาพของสิ่งมีชีวิตมากมายรูปร่างต่างๆกันบางก็เป็นสัตว์บางก็เป็นคนบางก็ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์บางก็หัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์บางก็อยู่ในเครื่องทันทรมานเห็นพ่อแล้วรูปร่างหน้าตาของพ่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่พ่อดูสู้ผอมใบหน้าหมองคล้ำเหมือนคนที่กำลังมีทุกข์เมื่อพ่อเห็นลูกสาวก็วิ่งมาเกาะที่เข่าทั้งคู่พ่อกำลังมีทุกข์พ่อตกนรกเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่พ่อดื่มสุรามากนอกจากนั้นพ่อได้เคยฆ่าสัตว์ออกไปท้องนาก็จับกบกุ้งหอยปูปลาอยู่เป็นประจำบางครั้งก็เชือดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเลี้ยงชีพไม่ได้เอาไปค้าขายที่ไหนถึงวันพระพ่อก็ไปทำบุญคิดว่าบาปคงจะหายไปแต่ได้มาเห็นแล้วบาปของพ่อยังอยู่พ่อกำลังถูกทรมานชดใช้บาปพ่อบอกว่าเมื่อใกล้จะละโลกพ่อเห็นนิมิตที่เคยทำบาปจิตจึงกระวนกระวายและเกาะอยู่กับนิมิตนั้นจึงถูกนำมาที่นี่พ่อวิงวอนขอความช่วยเหลือน้ำตานองหน้าคุณยายอาจารย์สงสารพ่อเหลือเกินไม่รู้จะช่วยพ่อได้อย่างไรเปรียบเสมือนพ่อกำลังจะจมน้ำตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นช่วยพ่อไม่ได้จึงร้องไห้ออกมาจนอุบาสิกาทองสุขถามขึ้นก็บอกไปตรงๆว่าพ่อกำลังตกนรกเพราะดื่มสุราอยากจะช่วยพ่อให้พ้นทุกข์แต่ก็จนปัญญาอุบาสิกาทองสุขแนะขณะยังอยู่ในสมาธิให้อธิษฐานเรียกบุญบารมีที่ได้บรรลุถึงธรรมอาราธนาธรรมกายช่วยพ่อคุณยายอาจารย์จึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยเอาตัวเสี่ยงชีวิตนี้เพื่อต้องการบรรลุธรรมจะได้มาช่วยพ่อบัดนี้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมแล้วขออนุภาพพระธรรมกายจงบันดาลช่วยพ่อให้พ้นทุกข์ด้วยบารมีของข้าพเจ้าเถิดพอขาดคำก็ได้ยินเสียงพระธรรมกายกังวานก้องบอกให้พ่อรับศีลพ่อยกมือพนมสมาทานศีลจนจบแล้วพระธรรมกายก็ให้พ่อระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้ขณะที่เป็นมนุษย์ด้วยอนุภาพของพระธรรมกายและบุญของพ่อที่เคยทำตามประสาชาวบ้านนอกทันใดนั้น
กายของพ่อเบาและลอยสูงขึ้นสูงขึ้นติดตามธรรมกายของคุณยายอาจารย์ผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆพ่อทำบุญไว้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันพ่อไปได้ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานหลังเล็กเก่าคร่ำคร่าไม่สุขใสงดงามเหมือนวิมานของเทพองค์อื่นๆพระธรรมกายบอกพ่อว่าวิมานที่ไม่สุขใสเป็นเพราะขณะที่พ่อเป็นคนวัดก็เข้าเหล้าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทำบุญพระธรรมกายสอนให้พ่อภาวนาสัมมาอรหังดูกายของพ่อผ่องใสขึ้นมากต่างกับขณะอยู่ในนรกกายของพ่ออยู่ในสภาพทิพย์อยู่วิมานชั้นดาวดึงความเป็นทุกข์ที่อยากจะรู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนพ่ออยู่อย่างไรก็หมดสิ้นไปแล้วการได้ช่วยพ่อก็เหมือนขอขมาโทษได้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคนในโลกเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดก็ต้องตายจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่สังขารร่างกายเราก็ทับถมสลายไปในดินสมบัติต่างๆของมนุษย์เหมือนของขอยืมไม่ใช่ของเราเพราะตายไปแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่จะเอาติดตัวไปได้และเห็นได้ชัดด้วยตาธรรมกายคือบุญและบาปเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าปลงได้ถึงขั้นนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าการกระทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์การขจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงก็มีทางเดียวคือถือเพศพรหมจรรย์ขอบวชเพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์สร้างสมทางบุญเอาติดตัวไปให้ได้มากๆการเข้าวัดคนในโลกทั่วไปเห็นกันว่าเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าแต่คุณยายอาจารย์เห็นว่าอายุ29ปีของท่านสมควรแล้วที่จะสละคารวาสวิสัยเมื่อได้เห็นธรรมะแล้วความเด็ดเดี่ยวเกิดขึ้นในใจว่าจะต้องออกจากบ้านโดยเด็ดขาดจะไม่ยอมให้มีอะไรมายับยั้งจึงได้ปรึกษากับอุบาสิกาทองสุขด้วยความช่วยเหลือของอุบาสิกาผู้เป็นครูจึงได้ลาคุณนายเจ้าของบ้านในวันพฤหัสบดีตอนบ่ายวันนั้นเมื่อหลวงปู่วัดปากน้ำออกสอนธรรมะอุบาสิกาทองสุขได้พาคุณยายอาจารย์เข้ากราบฝากตัวหลวงปู่พูดทักคำแรกว่ามาช้าไปแล้วให้ส่งตัวเข้าในสถานที่ค้นวิชาชั้นสูงทันทีโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบปฏิบัติธรรมเหมือนคนอื่นๆคืนนั้นอุบาสิกาทองสุขจึงโกนผมให้รุ่งเช้าก็ได้เปลี่ยนเพศเป็นอุบาสิกาเมื่อเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การเรียนธรรมะขั้นสูงก็เริ่มง่ายขึ้นหลวงปู่สอนให้รู้จักขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12ด้วยเหตุที่ไม่รู้หนังสือจึงต้องอาศัยความรู้ที่เกิดจากการเห็นเท่านั้นยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นในที่สุดวิชาธรรมกายก็แตกฉานสุดจะประมาณหลวงปู่ถามเกี่ยวกับธรรมะเป็นตอบได้ทุกข้อท่านถึงกับออกปากชมว่าลูกจานนี่หนึ่งไม่มีสองคำชมของหลวงปู่กล่าวในที่ประชุมจึงเป็นความภูมิใจอย่างเหลือล้นคุณยายอาจารย์เล่าถึงความสนุกสนานในการเรียนวิชาธรรมกายขั้นสูงจากหลวงปู่ล้วนแต่เป็นความรู้ที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งไม่สามารถเล่าสู่กันฟังเป็นที่เปิดเผยได้ด้วยอย่างไม่ถึงเวลาอันสมควรมีอยู่หลายเรื่องที่คุณยายอาจารย์เล่าแล้วพวกเราลูกศิษย์ตื่นเต้นกันมากเช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่ช่วยประเทศชาติศาสนาอย่างเต็มที่ด้วยวิชาธรรมกาย
ในขณะนั้นหลวงปู่มีศิษย์ที่เชี่ยวชาญวิชาธรรมกายเป็นพระภิกษุประมาณ30รูปเป็นอุบาสิกาประมาณจำนวนเท่ากันหลวงปู่รู้การมาโจมตีของเครื่องบินข้าศึกด้วยอำนาจทางสมาธิจิตแล้วให้ศิษย์ธรรมกายทั้งหมดของท่านช่วยกันปัดลูกระเบิดลงทะเลบ้างแม่น้ำบ้างปาฏิหาริย์ซ่อนประเทศซ่อนเมืองซ่อนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบางตาให้เห็นเมืองเป็นป่าให้มองเห็นที่รกร้างไม่มีคนเป็นเมืองหลวงปู่คุมการทำงานนี้ด้วยตนเองทั้งวันทั้งคืนด้วยอำนาจทางสมาธิจิตอันแรงกล้าของศิษย์ธรรมกายจึงเป็นที่เล่าลือกันในสมัยนั้นว่าชาวบ้านมองเห็นด้วยในตาว่าตอนเรือบินข้าศึกมาทิ้งระเบิดมีแม่ชีวัดปากน้ำเหาะขึ้นไปปัดลูกระเบิดและไม่ใช่มีผู้เห็นเพียงคนเดียวหรือว่าสองคนแต่ได้พากันเห็นเป็นจำนวนมากหนังสือพิมพ์เอาไปลงข่าวอยู่หลายครั้งคุณยายอาจารย์ได้รับการอบรมธรรมะจากหลวงปู่มากพอสมควรหลวงปู่ก็ขอร้องให้ช่วยสอนธรรมะแก่ผู้อื่นท่านว่าถ้าไม่สอนแล้วจะไปนั่งนิพพานองค์เดียวในใจก็คิดว่าองค์เดียวก็องค์เดียวคนไม่รู้หนังสือจะไปสอนใครได้ถ้าเขาไล่ปัญหาธรรมะเกี่ยวกับปริยัติคงจะต้องติดขัดอีกประการหนึ่งธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้งละเอียดรู้ตามได้ยากเห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยของการนึกคิดคาดคะเนเอาเป็นเรื่องที่ต้องรู้ต้องเห็นด้วยตาของตนเองจึงจะเข้าใจกระนั้นด้วยความที่ไม่เคยผิดระเบียบวินัยกับความเคารพในครูอาจารย์แม้ในตอนนั้นจะไม่เต็มใจสอนนักแต่เมื่อหลวงปู่ออกคำสั่งก็รับไปปฏิบัติด้วยความเคารพครูอาจารย์และเคร่งครัดในวินัยท่านปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่มีด่างพร้อยตลอด30ปีเศษนับเป็นลักษณะพิเศษประการที่6และไม่ใช่เรื่องการเคร่งครัดตรงต่อระเบียบวินัยเท่านั้นแม้แต่เวลาท่านก็ตรงต่อเวลาจนราวกับว่าท่านเป็นนาฬิกาเสียเองถึงเวลาใดทำอะไรจะปฏิบัติตรงสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงจะเจ็บไข้ก็ไม่ยอมแพ้ปฏิบัติหน้าที่ไปทั้งไม่สบายอย่างนั้นถ้าเป็นมากลุกไม่ไหวก็นอนออกคำสั่งไม่มีย่อท้อการสั่งสอนอบรมศิษย์ท่านทำด้วยความเมตตาแม้นตนเองจะไม่มีลูกแต่จากการอบรมนั้นแสดงความหวังดีซะยิ่งกว่าศิษย์ทุกคนเป็นลูกบิดามารดาของชาวโลกถึงจะห่วงใยบุตรธิดามากเท่าใดก็ห่วงกันได้เพียงชีวิตเดียวนี้แต่คุณยายอาจารย์ห่วงลูกศิษย์นั้นห่วงทั้งชาติปัจจุบันและอนาคตชาติต่อไปท่านจะเน้นและกระตุ้นให้ศิษย์ทุกคนฝักใฝ่ในการทำความดีอย่างไม่มีที่หยุดที่พอให้พยายามละกิเลสโดยชี้แจงอย่างละเอียดละออซึ่งบางครั้งชาวโลกจะเห็นเป็นของธรรมดาแต่ท่านเอามาแจกแจงจนเราทราบซึ้งใจว่านั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดทีเดียวความมหัศจรรย์ที่น่าคิดอีกประการคือคุณยายอาจารย์ไม่มีความรู้ทางโลกเลยเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะออกนอกที่พักแทบนับครั้งได้แต่ถ้าศิษย์คนใดมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องราชการซึ่งบางครั้งผู้เป็นเจ้าของเรื่องหาทางออกไม่ได้ถ้ากราบเรียนปรึกษาท่านจะไม่มีใครผิดหวังจากคำแนะนำนั้นสักครั้งเดียวจะต้องได้รับผลสำเร็จ
อย่างมหัศจรรย์ทุกคราวแต่เดิมด้วยคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ทางหนังสือการสอนผู้อื่นคงลำบากเพราะความรู้ที่มีอยู่ได้จากภาคปฏิบัติล้วนๆจึงไม่คิดจะสอนใครครั้นลำลึกถึงคำสั่งครั้งสุดท้ายของหลวงปู่ที่ให้ไว้ว่าให้ช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายของพระพุทธองค์คุณยายอาจารย์จึงต้องรับหน้าที่อบรมสั่งสอนผู้ใฝ่ธรรมตลอดมาเมื่อตอนที่คุณยายอาจารย์พบกับหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบหลวงพ่อมาขอคุณยายอาจารย์บวชคุณยายอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปเรียนมาให้จบปริญญาเสียก่อนแล้วจะบวชให้หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตอนนั้นคือนายชัยบุญสุทธิผลก็ไปสอบเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก็เพียรมานั่งธรรมะปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์สม่ำเสมอคุณยายอาจารย์เห็นว่าเป็นคนเอาจริงจึงได้เมตตาสั่งสอนธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งให้ซึ่งต่อมาก็ได้ผ่านลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์อีกมากมายและหนึ่งในนั้นคือนายพเดชผ่องสวัสดิ์ปัจจุบันคือพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวต่อมาเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกายให้กว้างขวางออกไปด้วยบุญบันดาลคุณหญิงประหยัดแพทยพงศาวิสุทธาธิบดีก็ยกที่ดินให้196ไร่อยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคุณยายอาจารย์เล่าให้ฟังว่าคุณยายอาจารย์จะมีถุงกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆอยู่ใบหนึ่งเวลาที่ใครๆถวายปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัวคุณยายอาจารย์จะเก็บสะสมไว้ในถุงใบนี้เมื่อตัดสินใจสร้างวัดคุณยายอาจารย์ก็เทปัจจัยในถุงใบนี้ออกจนหมดนับดูปรากฏว่ามีเงินอยู่ 3,200 บาทคุณยายอาจารย์ถวายเงินจำนวนนั้นทั้งหมดเพื่อเป็นทุนสร้างวัดใจท่านยิ่งใหญ่ปานนั้นท่านทำบุญเต็มกำลังดังที่ท่านสอนให้พวกเราทำเสมอและยังให้กำลังใจลูกศิษย์อีกว่าการจะสร้างคนให้มีระเบียบวินัยอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดียอมสละอุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนาสักคนหนึ่งนั้นมีเงินร้อยล้านก็ไม่แน่จะสร้างได้แต่นี่ยายมีคนดีๆอยู่ตรงหน้าถึง11คนเท่ากับยายมีเงินทุนเป็นพันล้านยายมั่นใจว่าจะต้องสร้างวัดได้สำเร็จในเวลาทำงานหนักคุณยายอาจารย์สังเกตแล้วเห็นว่าทำงานหยาบกันมากใจชักจะคลายความละเอียดลงคุณยายอาจารย์ก็จะบอกว่ามานั่งสมาธิเอาความละเอียดกันก่อนนะหรือไม่ก็วันนี้อย่าเพิ่งประชุมเลยนะมาช่วยกันจัดดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้ากันดีกว่าการนุ่มนวลด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของคุณยายอาจารย์นี้กิจการงานทั้งหลายก็ลุล่วงไปด้วยดีวัดพระธรรมกายสร้างสำเร็จได้ก็เพราะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนั่นเองแต่กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายที่เราได้เห็นได้มาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ในทุกวันนี้คุณยายอาจารย์ต้องทำงานหนักสุดชีวิตผู้ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จและความรู้สึกนึกคิดของคณะทำงานก็คือคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์จะเป็นทั้งผู้ให้กำลังใจ
เป็นผู้คอยคัดท้ายนาวาของคณะผู้ทำงานให้อยู่บนเส้นทางบุญคุณยายอาจารย์จะใช้บุญเป็นที่ตั้งเมื่อเห็นว่าจะออกนอกทางบุญท่านก็จะตะล่อมจิตตะล่อมใจของทุกคนให้อยู่ในบุญและก้มหน้าก้มตาสร้างวัดเพื่อเอาบุญเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักการสร้างบุญและการเข้าถึงพระธรรมกายกันต่อไปชีวิตของคุณยายอาจารย์จึงเป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดกาลนานชีวิตอันยิ่งใหญ่จิตใจอันงดงามของคุณยายซ้อนอยู่ภายในผู้มีวิถีชีวิตที่สันโดษเรียบง่ายในร่างกายที่บอบบางในแววตาที่สุขสว่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งนักสู้ผู้ไม่รู้จักคำว่าท้อและแม้ว่าคุณยายอาจารย์จะไม่รู้หนังสือเลยแต่คุณยายอาจารย์รู้จักตนเองรู้จักทุกสิ่งจากธรรมะซึ่งเป็นของจริงด้วยปัญญาอันสว่างสวัยของคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายอันสง่างามจึงได้ปรากฏบนแผ่นดินนี้พร้อมกับการสร้างวัดคุณยายอาจารย์ยังได้อบรมคุณธรรมแก่ศิษย์ทั้งหลายให้เป็นผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มุ่งสู่มรรคผลนิพพานบัดนี้แม้นว่าคุณยายอาจารย์ได้ละสังขารแล้วและได้จัดพิธีจุดไฟแก้วสลายร่างของท่านอย่างสมเกียรติโดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัดจำนวนพระภิกษุสามเณรกว่า 100,000 รูปและสาธุชนจำนวนกว่า 200,000 คนจากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมพิธีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ที่ผ่านมาแต่คุณธรรมความดีและคุณูปการของคุณยายอาจารย์ที่มีต่อชาวโลกยังคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบนานเท่านานจากว
นาสร้างงารักสร้างคนดีทำรงวิชาเพื่อให้ชาวโลกาได้มีสุขสันต์ต่อจากนี้ต้องทุ่มชีวิตเช่นเดียวกับท่านเมื่อนภาสวัยด้วยแสงจันทร์ในใจเรานั้นให้สว่างด้วยแสงธรรมด้วยแสงธรรม